โมชิโมชิสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กิบบลี่ในเกม Star Project นั้นในเรื่องของเลออนหรือว่าเฟย์ของเรานั่นเองนะคะโอเคตอนนี้มาถึงเนื้อเรื่องบทที่31ซึ่งเป็นบทสุดท้ายของเลออนกันแล้วนะคะโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะดูเบยฉันได้ยินเสียงปริศนาดังมาจากห้องใต้ดินหรือว่าจะจะเป็นวงไสยเวทอีกแล้วจะรีบมุ่งหน้าไปยังห้องใต้ดินอย่างรวดเร็วชิงฉันได้ยินเสียงดังมาจากในข้างในจึงเปิดประตูห้องใต้ดินออกอ้าวผู้จัดการเฟมาทำอะไรที่นี่อ๋อเราเรียกคืนลมหายใจของเทพธิดาได้แล้วก็เลยต้องตรวจสอบวงไสยเวทสักหน่อยนะวงไสยเวทเหรอว่ามันสามารถอยู่นิ่งๆโดยไม่ทำอะไรได้จนถึงเมื่อไหร่ยังไงพวกเราก็ต้องส่งลมหายใจของเทพธิดาคืนอาณาจักรดีละตรวจสอบเสร็จแล้วทีนี้ไม่ว่าเมื่อไหร่เราก็สามารถกลับไปที่อาณาจักรได้ทันทีตามใจชอบแล้วล่ะเฟย์จะกลับไปทั้งๆอย่างนี้เลยเหรอเรื่องนั้นฉันคงจะเศร้าไปสักระยะหนึ่งสินะถ้าอยู่ๆเฟย์หายตัวไปฉันคงจะคิดถึงมากๆแน่ๆก็ต้องคิดถึงสิเจสเอาลมหายใจของเทพธิดาออกมาสิจะกลับไปแล้วเหรอถ้าอย่างนั้นนายก็น่าจะไปกล่าวขอบคุณผู้คนที่มีบุญคุณกับนายสักหน่อยสิเรื่องนั้นไม่จำเป็นหรอกอ่ะนี่ลมหายใจของเทพธิดาเฟย์ที่รับลมหายใจของเทพธิดามาจากเจสวางลมหายใจของเทพธิดาไว้บนวงสายเวทแล้วเขาก็ถอยก้าวถอยหลังออกมาจากวงสายเวท19เจสส่งกลับไปเลยเอ๊ะส่งแต่ลมหายใจของเทพธิดากลับไปเหรอถึงยังไงสิ่งที่อาณาจักรต้องการก็คือการเรียกลมหายใจของเทพธิดากลับคืนไปอย่างเดียวนี่นาไม่เห็นจำเป็นต้องเอาไปส่งด้วยตัวเองเลยนี่เฟ้เอ๊วงไสยเวทสว่างวาบขึ้นและลมหายใจของเทพธิดาที่เคยวางอยู่บนไสยเวทก็หายไปส่งลมหายใจของเทพธิดากลับไปแล้วทีนี้เราก็มาเริ่มกันเลยไหมเริ่มอะไรอะไรเหรอเธอขอแหวนที่ฉันเคยให้ก่อนหน้านี้หน่อยสิฮะถ้าถอดแหวนนี้ออกเดี๋ยวก็เกิดไฟรั่วอีกไม่ใช่หรอถูกต้องเอ้าเปรี้ยฉันถอดแหวนส่งให้เฟย์แล้วไฟฟ้าก็เริ่มรั่วรอบตัวของพวกเราตามที่คาดเอาไว้เฟย์เป็นอะไรหรือเปล่าวะเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองเอ้าอะไรน่ะวงแสวเวไฟฟ้าที่กำลังรั่วรวมถึงวงสายเวทที่ถูกวาดเอาไว้บนพื้นหายวับไปน่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยทีนี้ฉันก็หมดกังวลได้สักทีนะฮะเอาล่ะถ้าเป็นแบบนี้เธอจะสามารถตอบรับความรู้สึกของฉันอย่างจริงจังได้หรือเปล่าล่ะเวลาฟังหมอนี่พูดทีไรแล้วต้องอมยิ้มตลอดทุกทีเลยเอ๊ะทีนี้แม้แต่หนทางที่จะกลับไปที่โลกนู้นก็หายไปแล้วฉันเลือกที่จะอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นที่ที่มีเธออยู่แทนที่จะกลับไปที่อาณาจักรที่ฉันเฝ้าคิดถึงเสมอเธอยังระแวงความรู้สึกของฉันอยู่อีกเหรอตั้งแต่พบเธอฉันก็ไม่เคยส่งสายตาให้ผู้หญิงคนอื่นอีกเลยที่ผ่านมาฉันมีแค่เธอคนเดียวและต่อไปผู้หญิงที่จะอยู่กับฉันก็จะมีแค่เธอคนเดียวเท่านั้นแล้วทีนี้เธอยังจะไม่ยอมรับฉันที่ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง
เพื่อมาหาเธออีกเหรอรู้สึกว่าโอ้ตายแล้วทำไมถึงได้หวานอย่างเงี้ยเธอจะตอบรับความรู้สึกของฉันใช่ไหมฉันจะมอบแหวนของจริงให้เธอสวมบนนิ้วที่ว่างอยู่นี้แทนแหวนที่เชื่อมต่อกับวงไสยเวทถึงตอนนี้จะลำบากสักหน่อยแต่ฉันจะขอมอบแหวนที่มีความหมายมากจนเธอจะไม่ถอดมันออกอีกเป็นครั้งที่สองให้เป็นของขวัญทำไมอยู่น้ำเสียงเปลี่ยนไปอ่ะเพราะฉะนั้นช่วยดูแลฉันด้วยนะให้ดูแลอะไรนายนายต้องดูแลฉันไม่ใช่หรอช่วยรักฉันด้วยนะโอ้ทำไมไม่ไหวอย่างนี้นายจะให้แหวนฉันจริงๆใช่ไหมแหวนที่นายจะให้แค่ฉันคนเดียวไม่ใช่แหวนที่ไร้ความหมายแบบนั้นที่นายเคยให้กับผู้หญิงคนอื่นฉันจะให้แหวนที่มีความหมายมากที่สุดในโลกนี้กับเธอแหวนแต่งงานเหรอแหวนมั่นเหรอแล้วนายก็ห้ามเจ้าชู้หญิงนะนายเข้าไปพัวพันกับผู้หญิงคนอื่นอีกไม่ได้แล้วนะตอนนี้ฉันไม่ใช่เลออนคนเจ้าชู้แล้วแต่จะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างเธอต่างหากฉันจะทำให้เธอมีความสุขให้ได้หน้ามันร้อนฉาไปหมดเยอะฉันรักเธอนะหน้ามันไส้จริงๆทำไมต้องมาแสดงความรักกันแบบนั้นต่อหน้าคนอื่นด้วยเนี่ยเจ๊อย่าขัดดิเจ๊อย่าขัดเจ๊บ่นพึมพำอะไรบางอย่างแต่ฉันไม่ได้ยินอะไรเลยแต่ฉันได้ยินนี่ตายแล้วเอ๊ะป่านนี้แล้วหรอเนี่ยถ้าจะออกไปข้างนอกพรุ่งนี้ก็คงจะต้องเข้านอนก็ได้แล้วล่ะจอแจจอแจอะไรน่ะเสียงอะไรเลออนไอ้บ้านี่อยู่ไหนวะเอ้าวิวไอ้จุ๊บบ้านี่คิดว่าส่งลมหายใจของเทพธิดากลับมาแบบส่งๆอย่างนั้นแล้วอยากให้ฉันรู้ก็จบงั้นเหรอรู้ไหมว่ามันตกลงไปกลางทะเลค้นหาเท่าไหร่ก็ยังไม่เจอจนเลิกล้มความตั้งใจไปแล้วเนี่ยเวียนกรรมหน้าแบบเนี้ยเอี้ยวิลเฟรดแล้วทำไมถึงมาที่นี่ได้ได้ละสิฉันลบวงไสยเวทไปแล้วนี่นาหึในลบวงไสยเวทที่นี่ไปแล้วเหรอทำไมล่ะวงไสยเวทเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อกันด้วยเวทมนต์ถึงนายจะลบวงไสยเวทฝั่งหนึ่งไปแล้วแต่ถ้าอีกฝั่งหนึ่งไม่เสียหายก็สามารถใช้การต่อได้นะเนี่ยนี่นายนายไอ้บ้านี่นายตั้งใจขว้างลมหายใจของเทพธิดาลงทะเลแล้วลบวงไสยเวททิ้งสินะไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่ซะที่ไหนกันสมควรโดนแล้วหรือเปล่าวะอย่างไรก็ตามดูท่าว่าวงไสยเวทจะยังคงใช้ได้ตลอดชีวิตนะแล้วก็เชื่อมโยงเข้ากับบ้านเกิดของเฟย์ตลอดชีวิตด้วยเง้อเบยหลังจากนั้นสถานที่จัดการแสดงเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเสียงตะโกนของแฟนคลับเสมออืมดีล่ะงั้นฉันออกไปนะทำให้ได้นะฉันจ้องมองเฟย์ที่ถึงคิวแล้วด้วยสายตาพึงพอใจทีนี้เฟย์ก็เป็นท็อปสตาร์จริงๆแล้วสินะฉันนี่ดูแลได้ดีจริงๆผู้จัดการไม่ได้เจอกันนานเลยนะอ้าวชูรี่หายดีแล้วเหรอแน่นอนเพราะงั้นถึงได้คัมแบ็กอีกครั้งแล้วนี่ไงเราออกไปทีฮู้อยู่ๆก็หมดสติลุกไม่ขึ้นไปตั้งหลายวันเหมือนเป็นการยืนยันเลยว่าฉันไม่ดูแลตัวเองหน้าขายหน้าจริงถ้าเหนื่อยมากๆมันก็เป็นแบบนั้นได้นี่นะโล่งอกไปทีที่เธอช่วยพูดแบบนั้นชูรี่รู้แค่ว่าตอนนั้นที่เขาหมดสติไปเป็นเพราะความอ่อนเพลียที่สะสมจากการทำงานด้วยเหตุนี้จึงทำให้วงไดมอนด์ได้หยุดพักการทำกิจกรรมไประยะหนึ่ง
แต่พอเห็นเขากลับมาทำกิจกรรมได้ตามปกติอีกครั้งก็แสดงว่าวิญญาณของคิมเลียดคงจะไม่ก่อผลร้ายอะไรกับเขาอีกแล้วอ้าวชูรี่นี่นะสวัสดีเลออนหายดีแล้วหรอแน่นอน อ้าวชูรี่อย่าเดินไปเดินมาแล้วหมดสติไปอีกล่ะมานี่เร็วชูรี่ลืมที่ฉันบอกให้กินยาบำรุงตอนเช้าอีกแล้วใช่ไหมอะพี่ๆเรียกแล้วทำไมดูแลดีจริงๆเลยงั้นฉันไปก่อนนะบ๊ายบายชูรี่วิ่งไปหาสมาชิกวงคนอื่นๆที่กำลังรออยู่ดูท่าทางเขาจะสบายดีนะนั่นน่ะสิอะไรกันตอนนี้นายไม่เกลียดชูรี่แล้วหรือไงก็ที่ก่อนหน้านี้ฉันเกลียดเจ้านั่นก็เพราะว่ามันคือปฏิกิริยาที่มีต่อเศษเสี้ยวของวิญญาณอีกส่วนหนึ่งของฉันละมั้งเป็นการต่อต้านโดยสัญชาตญาณตอนนี้เขาก็เป็นคนอื่นที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับฉันแล้วนี่นะก็จริงนะนิสัยนั่นก็ดูเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมฉันเลยคิดว่าเป็นเพราะพลังของลมหายใจของเทพธิดานะแต่ว่าทั้งคิมเลียนและพลังของลมหายใจของเทพธิดาหายไปแล้วและเขาก็ยังได้รับความรักจากผู้คนอยู่ผู้คนรอบข้างอยู่แบบนั้นนายจะบอกว่าถ้ารู้นิสัยแบบนั้นคิมเลียดเองก็คงจะวางใจแล้วจากไปได้ใช่ไหมก่อนนะถึงตอนนี้เขาจะเป็นคนอื่นไปแล้วแต่พอเห็นหน้าของเขายิ้มแบบนั้นแล้วฉันก็รู้สึกถึงอารมณ์ฉันก็รู้สึกอารมณ์ดีนะแต่ถึงอย่างนั้นครั้งหนึ่งเขาก็เคยมีวิญญาณของคนคนเดียวกันกับนายนะฮ่าๆๆอย่างนั้นหรอใช่แล้วทุกคนกำลังไปได้ดีโชคดีจริงๆที่ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีทั้งฉันทั้งเธอแล้วก็ทุกๆคนใช่แล้วต้องขอบคุณเรื่องนั้นนะเพราะเพียงแค่มีผู้คนที่ชอบฉันฮะชอบฉันเนี่ยฉันเหรอทำไมไม่ใช่บทของเลโอนะชอบฉันคอยอยู่เคียงข้างพวกเราก็มีความสุขแล้วเย้เอาละค่ะจบไปแล้วนะคะกับเนื้อเรื่องของเลออนหรือว่าเฟย์ของเรานั่นเองตรงมือหน่อยแปะโอเคเนื้อเรื่องค่อนข้างที่จะแบบว่าตอนจบนี่แตกต่างจากตอนจบแบบ normal ending มากเลยนะเนี่ยแบบโอ้โหใช่เล่นอยู่เลยนะเนี่ยใช่เล่นโอ้คือจริงๆโดยส่วนตัวคิดว่าในเรื่องแนวแฟนตาซีอย่างเงี้ยแล้วเอามาทำเป็นเกมแล้วคือแบบคือกิ๊บรู้สึกไม่ได้คิดเองนะว่าแต่ละตอนของเฟนมันสั้นมากๆเลยอ่ะคือแบบถ้าจะ1ตอนคือกิ๊บกะว่า1คลิปของกิ๊บมันจะอัพประมาณ20กว่านาทีไงแต่กว่าจะสะสมได้20นาทีเนี่ยใช้ต้องถึง3ตอนมันก็เลยเบียดกันทำไมมันตอนมันน้อยจังวะตอนที่แล้วกิ๊บก็เลยโดเดอยู่กี่นาทีจะว่า8นาทีป่ะวะได้มีแถมท้ายนิดนึงด้วยนะจบแล้วใช้ได้แล้วก็ยอดมากตอนจบถือว่าฟินมากเลยนะคะกับตอนจบที่เราเขินจริงๆเลยเนี่ยโอ้โหเยี่ยมเลยข้อคิดนี่มันไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะโดยส่วนกิ๊บบ้าคือแบบคือจะให้ข้อคิดอะไรในเรื่องแฟนตาซีขนาดนี้หรือจะให้บอกว่าเอาข้อคิดหนุ่มเจ้าชู้ไม่ดีแล้วจ้ะหนูกิ๊บไม่ใช่ผู้หญิงที่ชอบท้าทายเท่าไหร่นะแต่ว่าชอบผู้ชายที่แบบรักเดียวใจเดียวอะไรอย่างนี้มากกว่าแบบผู้ชายที่แบบผู้หญิงมาติดเยอะเงี้ยไม่รู้จะไว้ใจได้แค่ไหนคิดว่าตัวเองไม่มีปัญญาจะไปแบบหึงหวงได้มากขนาดนั้นแล้วแบบเหนื่อยใจเปล่าๆเอาที่แบบว่าสบายใจดีกว่านะคะเกลียดตามหึงอ่ะหึงแล้วมันเหนื่อยใจนะเว้ยอันนี้พูดในความคิดเห็นส่วนตัวนะคะใครชอบอยากจะวิ่งหึงไม่หึงก็แล้วแต่ว่าก็ดีนะจริงๆคือถ้าแบบตัดความเจ้าชู้ไปเฟย์ถือว่าเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเลยโอ้โหทั้งกล้ามทั้งพลังทั้งความเท่ความหล่อความเสียวที่มีให้และเราเนี่ยมีไตเติ้ลจบด้วยเพราะว่าเพื่อนจบสดๆโอเคก็เหลือตัวสุดท้ายก็คือมิวนั่นเองแล้วก็รอตัวละครใหม่นะคะเอียนไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเรารอกันไปยังไงก็จะเล่นจบให้ทุกตัวอยู่แล้วแต่มิยูนี่ก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะเพราะว่าแม่งตันที่70เนี่ยนะไหวเหรอฉันจะไหวเหรอเลยโอ้ยโอเคแล้วก็แล้วเจอกันนะคะใครชอบก็อย่าลืม
กดไลค์แล้วก็ Subscribe เพื่อติดตามต่อด้วยนะคะพบกับผลงานอื่นๆได้ที่นี่ Channel ของคิปปุรีนี่เองโอเคบ๊ายบายพูดเยอะแล้วไปฟังเพลงไปดูภาพกันต่อเลยดีกว่าค่ะบุ้ยๆ